ินได้สองซี่เองเหรอต้องแบ่งกันกินค่ะชื่นใจไหมถ้าไม่เกรงใจคนอื่นนี่จะกินคนเดียวคนเดี๋ยวเราได้เห็นแน่เราได้เห็นแน่ก็ต้นตำก็สองนะตัวเนี้ยตำกุ้งสดก็สองปลาก็สองชื่นชมกันเข้ามาเนาะเราไลฟ์กันตรงนี้ก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับละเดี๋ยวเราจะกลับที่พักจะได้บอกตัวข้างหลังหน่อยค่ะเสียงดังมากเลยเดี๋ยวก่อนนะอย่าไปถ่ายเขาสิหาเรื่องให้ไงหาเรื่องวันนี้ได้มากินอาหารไทยชื่นใจมากเลยค่ะหายากเนาะหายากมากอยู่โรงแรมก็เหมือนอาหารจะเยอะนะแต่แบบเยอะอะอาหารจีนไหนถ้ามันไม่ถูกปากมันอะมันเยอะแล้วที่สวิตตอนนั้นก็ได้ทานไม่ใช่หรออ๋อที่สวิตใช่เพราะว่าพี่คนไทยมาแบบทำให้กินบ่อยทุกวันเลยต้มตำแล้วเราก็ไปอดอยากที่โปแลนด์แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ได้กลับมาที่นี่เราก็ได้ไปกินอาหารเอเชียวันนี้เมนูไหนถูกใจที่สุดเนี่ยปูดองมองไม่เห็นเลยสักการปูดองค่ะหมดทุกอย่างแล้วดูกระดองดูกระดองไม่ได้สั่งนะไม่ได้สั่งค่ะไม่ได้สั่งค่ะย่าทำไมต้องโชว์เลยขนาดนี้ด้วยไม่ต้องโชว์ก็ได้พยายามทุกอย่างใช้ตะเกียบด้วยนะคนหันมาทางร้านเลยอ่ะพี่ต้องใช้ตะเกียบได้กว่าพอแล้วแหละเสียงดังไม่พอแล้วแหละเสียงดังฮะเสียงดังอ่ะอ๋อเนาะใจยากจังคุณทานมันไม่ค่อยขันอ้อยขันอ้อนขันอ้อนไม่ขับบูทานมันไม่ค่อยสวยงามด้วยไงพอดีอย่างเงี้ยเอ็มค่ะเอ็มกันเอ็มหนังสำนานเอ็มหายเอ็มว่าให้รักพอเอาอะไรเนี่ยรักพอสักหนึ่งตอนนู้นกำลังกินปูอยู่เลยไปนิ้วหมดแล้วหมดแล้วเริ่มแก้ตาแต่อันเนี้ยหมดก่อนแล้วดูดิอะไรตัวว่าเคลียร์หมดแล้วชื่นชมกันมาตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับแล้วเราก็พักผ่อนนะคะชื่นชมอย่างเดียวนะคะห้ามด่านะคะวันนี้ต้องชมวันนี้ใครจะด่าโอ้ยหูยมีด่าว่าอะไรพี่น้องบอกดิพอชนะอะไรก็ไม่รู้ชนะก็ด่าเพลงพี่ช่างด่าเจ๊ช่างด่าเจ๊หัวร้อนตลอดเราอ่ะวันนี้ต้องลงดีวันนี้ลงดีลงก็ลงดีทุกคนแล้วเราฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาคืนที่หลังฝากใครฝากช่องสามไว้ก่อนฝากช่องสามไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอาคืนที่หลังเอาคืนเอาใครก็ช่องสามนี่แหละเกี่ยวไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวดิฝากไว้ที่ฝากนี่คือฝากคำใช่ไหมอ๋อฝากไว้ยังว่าเจ๊มีเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างเพราะว่าใช่อย่าให้มันหัวร้อนนะอย่าให้มันหัวร้อนใครว่าอีกเหรอเฮ้ยมันดีอยู่แล้วไม่รู้เราคิดว่าแล้วต้องยังไงแล้วต้องยังไงเราอยู่ตรงเนี้ยเราเป็นตัวโชว์ให้เขาวิจารณ์อยู่เราต้องทำใจเขามีความสุขแค่ไหนก็ปล่อยเขาเรามีความสุขของเราเขามีความสุขของเขาก็ปล่อยเขาน้องๆนั่นอยู่ฝั่งโน้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ทานกันเสร็จแล้วเช็คเรตติ้งอยู่เช็คเรตติ้งอยู่เหรอใครด่าวะไม่ใช่เช็คอยู่นี่ก็เช็คอยู่เห็นไหมเนี่ยมีคนมาแล้วเก็บข้อมูลสตอรี่แกล้งน้องอยู่เก็บข้อมูลเออใช่มีคนถามแล้วมีใครด่าอีกเหรอแก้ใครบิบมาแล้วบิบมาแล้วอ๋อเขาบอกแล้วพวกด่าคือโรคจิตอย่าไปถือสาบิบกูเองวันนี้ดีนะบิบวันนี้ก็ดีวันนี้พี่ปูก็ดีพี่ก็ดีน้องก็ดีบิบที่เล่นที่ผ่านมาไม่ดีเลยทุกวันเลยวันนี้ดีอ่ะแอบเห็นตอนแข่งที่น้องเจ็บนิ้วหรอนิ้วอะไรหักตู้หักอ่อนชนกับพี่ปู
เบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงไปบล็อกแล้วแบบชนกระสอบพี่ปูแล้วมันก็ดียังกรึบแต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่เจ็บมากแต่พอมาเนี้ยกลับไม่ได้อันนี้ไงมันน่าจะเขียวๆแล้วแหละเนี่ยไม่เหลือเออพรุ่งนี้น่าจะม่วงๆแล้วแหละวันนี้มาแล้วสบายเรตติ้งขึ้นจบจ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวขึ้นอีกพรุ่งนี้เออเอาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าวีคที่4วีคที่5หนักเหลือเกินเก็บแต้มไว้ก่อนเก็บคะแนนไว้ก่อนเอาไปถั่วก็วีคหลังๆเอาไปตุ๊กันเออถั่วกันวีคที่4ไว้ที่5เดี๋ยวจะมีแต่ไม่ค่อยไหวแล้วหมดแล้วหมดวีคที่5นี้น่าจะแบบไม่ไหวละทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเอาได้ก็เอาไปก่อนไม่เอาแล้วแหละเราก็ว่าตรงนี้แล้วแหละเจ๊ขอเสียงมาริกะมาขอเสียงมาริกาหน่อยขอทุกคนด้วยมาริกาพูดเยอะมากอ่ะขอเสียงมาริกามาริกาขอเสียงมาริกาอ่ะกันกำลังนินทาคนเลยค่ะไม่เกี่ยวโอ้ sorry ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวใช่ค่ะมาริกามาริกาเนี่ยเราพูดเล่นๆนะน่าจะพูดได้ตอน7ขวบอ่ะก็เลยพูดช้าไม่ค่อยพูดพูดอยู่นะอย่าให้หัวเสียนะอย่าให้หัวร้อนเออให้หัวร้อนตั้งแต่ไปเล่นอาชีพอยู่ต่างประเทศมาโอ้ยอัพสกิลแล้วพวกนี้ห้ามหัวร้อนพรุ่งนี้เวลาไหนกับใครแหมเป็นแฟนคลับตัวจริงหรือเปล่าคะเป็นแฟนคลับตัวจริงต้องรู้นะคะกี่โมงวะเท่ากี่โมงวะไม่ใช่ผมไม่ใช่แฟนคลับผมแฟนตัวจริงเลยค่ะอะไรคะพรุ่งนี้แข่งกี่โมงสามครึ่งเหมือนเดิมนะแม่พี่ออนนี่แฟนคลับตัวจริงใช่เป็นขับทีมไทยค่ะเป็นขับทีมไทยตัวจริงอ่ะเราช่อง3รอเลยนะคะช่อง3 3อะไรช่อง3 3 3 3 3 3 3 3 3ใช่หรอเจเจอะไรอะไรเนี่ยอะไรแล้วก็เจเจช่อง3หรือช่อง33ช่อง3 3 3คือช่อง3และ33คือถ้าต่างจังหวัดหรืออะไรที่อ่ะมันก็ไม่มีจริงเหรออ้าวอันนี้ถ้าไม่บอกไม่รู้อีกมันคือช่องเดียวกันมันคือช่องเดียวกันแต่ว่าสัญญารับสัญญาณไม่เหมือนกันถ้าจะทำให้มันเยอะที่สุดนะถ้าเกิดบ้านใครรับ33ได้แสดงว่าช่อง3ก็ไม่มีแล้วไงก็จะมีช่อง3นั่นหรอที่ถ้าบ้านใครรับ33แต่เลข3มันแบบติดไปแล้วป่ะช่อง3ใช่ติดแล้วมันก็คือช่องเดียวกันนั่นแหละรวยหรือเปล่าคะนี่ไม่ให้เป็นการตลาดมั้ยช่อง3อ่ะพี่การตลาดแต่ว่าอีก2ปีเราจะไม่มีช่อง3แล้วไงก็จะอีก2ปีจะไม่มีช่อง3แล้วโหเราที่เราซื้อสัมปทานคือสัมปทานอย่างนี้แล้วมันจะเริ่มหนึ่งใหม่มั้ยคะอ๋อ60ปีอ๋อพอถึงเวลาพนักงานโอ๊ยเนี่ยเราไม่รู้ทำงานเนี่ยงานสุดท้ายเปล่าไงนี่หนักหัวร้อนอะไรเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรแล้วอย่างนี้ทำไมถึงได้ช่อง33นะคุณทุกคน3โมงครึ่งอ่ะวันนี้เจ๊ว่ากันตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราว่าเจ๊ว่าเอาเจ๊เอาว่ากันมีคำถามอะไรถามไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวเราต้องทำอับดุลเลยถามได้ตอบได้เออพี่น้องเจ๊ว่าแมนนี้เจ๊แกสุดแล้วนะแรงเฮ้ยบ้าอาจุนมาฝั่งเกาหลีบอลเร็ววันนี้เบอร์12อ่ะแก่ว่าเมาว่าต่อเบอร์เดย์ย้อนหลังพี่แจ็คค่ะอุ๊ยอาจจะดีเลยไปหลายอาทิตย์หนึ่งแล้วก็โอเคนะดีนะตอนเด็กพี่เตะบอลกับพ่อบ่อยโอ้เท่ปะเป็นไงสติได้เต็มไงโอ้โหชิวอ่ะมืออาชีพตาหน้าทุกบังกะเรียนนะคะที่ไหนได้ค่ะใช่เขาโพสต์ลงเลยนะไฟวีบีอ่ะช็อตเนี้ยช็อตเด็กขาปั๊กแม่แล้วก็สัปดาห์หน้าทำไมนะที่ไทยนะมาเชียร์กันเยอะๆเดี๋ยวไปเจ้ฮีจินกับพี่น้องใครหล่อกว่ากันใครคนละหมดแน่นอนพี่น้องแน่นอนพี่น้องค่ะโอป้าของเราอ่ะโอป้าไทยดีกว่าหรือว่าเอาโอป้าเกาหลีอ่ะป้าเจ๊บอกว่าขอดูหมดพรุ่งนี้สู้ๆนะครับเราเมาดิบอย่างเดียวสนามนี้เอา2นัดเลยนะครับได้ใจเจ๊เจ๊มาเชียร์หรือเปล่าอุ๊ยคนไหนหรือเปล่าระบุด้วยนี่อยู่แถวนี้
อุ๊ยอย่าไปเปิดเผยเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปดินเนอร์หรูด้วยกันอีกทีนึงแล้วทุกคนเอาใจช่วยนะคะขอบคุณค่ะเจ๊เก็บมาเก่าค่ะอุ๊ยก็ได้เจ๊ได้ตบลูกนึงด้วยเฮียเซฟให้โอ้เกือบได้เต็มเนี่ยนิดเดียวแต่ไปงัดได้อีกเกือบได้เต็มเลยอ่ะตั้งชื่อหลานสาววนุสลาพ่อแม่นุชเลยนะคะเขาจะเจ๊เลยกราบขอบพระคุณค่ะขอให้น้องโตขึ้นมาสุขภาพแข็งแรงและเฉลียวฉลาดอย่างเราเนี่ยเขาบอกไงและกะล่อนอย่างเราไม่ใช่แม่แจ็คไหลหลังเลิศมากค่ะวันนี้คุณแม่ตีไป3ลูกจองคิวนวดเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเออเป็นไงแล้วฮีจินกับคิมยังคิมไหนคะคิมซูจีเหรอคิมไหนอ่ะมันมีหลายคิมเหลือเกินอ่ะวันนี้เสิร์ฟแล้วเผ็ดจัดเลยเออมันกินเอสก่อนก็ลงแข่งกับวันเนี้ยติ่มอ่ะสู้ครับสาวไทยสู้ตายครับสู้ทุกแมตช์ครับวันนี้ลิฟไม่ค่อยพุ่งเลยอ๋อตรงไงตรงที่มันจะพุ่งไปอ่ะพื้นมันไม่เรียบเออจริงๆเออเดี๋ยวเจ็บพื้นมันไม่เรียบอันตรายแข่งทีมไหนก็ไม่รู้เท่าแข่งกับโดมินิกันทำไมอ่ะโดมินิกันทำไมหรอมันมีอะไรหรือเปล่าโดมินิกันอยากเห็นพี่เพียวกับพี่แป้นพี่เพียวนั่งอยู่ตรงนู้นค่ะกำลังแทบปูครับน้องกำลังแทบปูอยู่ก็ถ่ายรูปหน่อยค่ะได้กล้องทางนู้นนะครับอันนี้ก็โอ้โหการตลาดอย่างนี้ก็เลยโยนกล้องอันนี้ดูดิมองกล้องนะครับทุกคนโอเคครับเขาบอกให้มองกล้องไงไม่เอาสวัสดีค่ะเจ๊ๆน่ารักจังเลยเอ้ยคลิปอยากเห็นแม่เอากระโดดเซิร์ฟโอ้ยเจ๊มีคอเกมพรุ่งนี้หน่อยค่ะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เจอเบลเยียมพรุ่งนี้เจอเบลเยียมใช่ไหมเบลเยียมอ่ะรู้สึกว่าจะฟื้นตัวแล้วนะเห็นเล่นกับจีนวันนี้ดูถ่ายโทษนิดนึงเดี๋ยวเราจะลาท่านเองนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาสรุปหลังไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปลาท่านทูตก่อนวันนี้ค่ะคณะทูตของเรานะครับได้มาเลี้ยงอาหารของพวกเราอิ่มหนำสำราญร้านอาหารไทยอร่อยมากที่นี่ถ้าใครมามาเก๊าอย่าลืมมาแวะอุดหนุนที่ร้านไทยนะอาหารไทยนี้นะคะร้านชื่ออะไรก็ไม่รู้ร้านชื่อไม่รู้จำไม่ได้ใช่ขอบคุณนะคะที่ติดตาม